ถ้ามีแรงขึ้นมากูจะไปไหนวะเนี่ยจะไปที่ไหนดีเราจะไปที่ไหนได้ตันได้กึ่งตุยเข้าไงก็เลยถึงมาอยู่กับเขาเนี่ยแหละแล้ววันนี้ก็มีความสุขไงทุกคนคิดไปด้วยกันพักเดิมเนี่ยไม่ฟังก์ชันแล้วพักที่เคยเสนอชื่อคราวที่แล้วพักพลังประชารัฐที่เคยเสนอชื่อคราวที่แล้วไม่ฟังก์ชันแล้วก็เลยต้องมาชื่อพักอะไรอ่ะเป็นอดีตไปแล้วสืบทอดอำนาจตัวแหวงหาอำนาจเพื่อตัวเองแต่ทำต่อคือหาอำนาจเพื่อทำให้ประชาชนสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนะฮะทำแล้วทำอยู่ทำไมลุงตู่ต้องทำต่อวันนี้บรรยากาศในสตูดิโอของท็อปนิวของเราเนี่ยคึกคักมากฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เดินทางมาในห้องส่งนะแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยท่านผู้ชมที่ดูในห้องส่งเนี่ยสโลแกนประจำใจทุกวันนี้คืออะไรฮะทำแล้วทำอยู่ทำต่อโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกเลยฮะวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษครับนายกหนึ่งเดียวในดวงใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคฮะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนฮะบรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกทำงานต่อเนื่องมา8ปีตั้งแต่วันแรกที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกกับวันเนี้ยที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าเราดูภาพเปรียบเทียบนะฮะวันที่ท่านนายกเป็นนายกในปีแรกกับปัจจุบันฮะนะฮะเนี่ยฮะนี่คือพลเอกประยุทธ์ในอดีตนะแล้วก็พลเอกประยุทธ์ในปัจจุบันฮะภาพที่ขึ้นให้ทุ่งจอนะครับนะก็จะเห็นได้ว่ายังเป็นลุงตู่คนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือการขึ้นเวทีการเมืองการเข้ามาสู่การเมืองถามจริงๆทำไมตัดสินใจทำต่อเข้ามาสู่การเมืองเต็มตัวก็ขอบคุณในคำถามนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าผมทำหน้าที่อะไรมาก่อนใช่ไหมผมเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพราะนั้นผมจะให้ความสำคัญในเรื่องของประเด็นของความมั่นคงใช่ไหมความมั่นคงมันมีหลายรูปแบบด้วยกันเพราะนั้นวันนี้ประเทศชาติเนี่ยจะต้องอาศัยการบริหารราชการและการเดินหน้าประเทศไปบนพื้นฐานของความมั่นคงความมีเสถียรภาพของรัฐบาลของประชาชนระดับฐานรากด้วยอะไรด้วยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องประเมินตรงนี้ออกมาเมื่อผมประเมินออกมาแล้วเนี่ยนะเป็นทหารเนี่ยผมก็มองถึงความเสี่ยงวีเหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยมีการคิดที่ว่าเอ๊ะจะต้องทำอะไรบ้างจำเป็นต้องอยู่ต่อไหมจำเป็นต้องทำหน้าที่นี้ต่อไหมในช่วงที่มันกำลังค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยเพราะวันนี้เราเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงเฉพาะเรานะเสี่ยงจากสถานการณ์นอกประเทศด้วยอะไรด้วยสถานการณ์ในภูมิภาคสถานการณ์ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกความขัดแย้งมันยึดโยงกันหมดไงผมก็คิดว่าผมก็ตัดสินใจอยู่นานนะพึ่งมกราเองนี่มั้งคุยกับหัวหน้าพรรคเขาเนี่ยนะว่าตัดสินใจต้องอยู่ต่อใช่ไหมไปธันวาต่อมกราเนี่ยแหละก็ตัดสินใจแล้วที่จะอีกนอนไม่หลับมาหลายวันนะตอนนั้นก็คิดว่าจะต้องอยู่หรือเปล่าคราวนี้ก็ฟังเสียงคนโน้นคนนี้เสียงประชาชนที่เขาแฮปปี้กับเราอะนะก็ด้วยเหตุด้วยผลนะว่าผมก็ทำอะไรเขาบ้างความควรแล้วเขาบอกอยู่ต่ออีกได้ไหมอยากให้ทำตรงนี้ให้จบนะให้เสร็จนะเพราะเมื่อกี้เราพูดกันแล้วใช่ไหมทำแล้วทำอยู่และทำต่อใช่ไหมจ๊ะหลายอย่างมันต้องทำต่อนะมันไม่จบอ่ะมันยังไม่จบอ่ะเพราะว่าวันนี้เรามากันทุกช่วงวัยคนเนี่ยมันมีทุกช่วงวัยประเทศไทยไม่ได้มีคนแก่คนหนุ่มคนสาวอย่างเดียวมีเด็กเล็กอีกตั้งเยอะแยะผมก็อยากจะทำตรงนี้ให้มันเสร็จในเวลาที่ผมเหลืออยู่เนี่ยให้มากที่สุดแล้วก็ได้ส่งต่อให้คนใหม่เขาทำต่อไปใช่ไหมวางรากฐานนั่นคือผมตัดสินใจนะทำไมต้องคิดนานล่ะฮะเพราะว่าถ้าอย่างเป็นนักการเมืองเนี่ยมีแต่คนอยากจะมีอำนาจแต่นี่มีอำนาจอยู่แล้วแล้วก็มีฐานอยู่นะมีกองเชียร์อยู่จำนวนมากเลยทำไมต้องคิดนานด้วยผมจำเป็นต้องคิดว่าเพราะว่าผมก็อยู่มานาน8ปีแล้วไงใช่ไหมผมก็ไม่รู้คนเขาจะคิดยังไงกันยังไงการมีอำนาจเนี่ยนะหลายคนอยากมีอำนาจแต่ใช้อำนาจไม่ถูกใช้อำนาจไม่เป็นมันก็ไร้ประโยชน์นั้นการมีอำนาจก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบนี่คือคำสำคัญของการมีอำนาจใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เหมาะให้ควรนะแล้วก็ใช้ให้ถูกเวลา
นะและข้อสำคัญคือต้องมีความรับผิดชอบกับอำนาจที่ได้รับมาแล้วจากประชาชนด้วยไงนี่คือสิ่งที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอดชีวิตของผมวันนี้มาอยู่กับประชาชนผมก็รับผิดชอบกับประชาชนของผมใช่ไหมนะแล้วก็เราเห็นตอนลงพื้นที่หาเสียงในช่วงที่ผ่านมานะจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เป็นนายกแล้วก็ลงพื้นที่แล้วช่วงหลังจากที่ตัดสินใจอยู่ทำงานต่อเนี่ยถ้าลองดูภาพบรรยากาศนะฮะท่านนายกเนี่ยไปทุกภาคเลยคุณพีรพันธ์นะครับแล้วก็บรรดาสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนี่คือบรรยากาศการเดินทางไปตามเวทีต่างๆนะไปเจอผู้คนไปเจอประชาชนไปเจอเสียงตอบรับนะแล้วก็ได้ไปสัมผัสจริงนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเสียงตอบรับหลังจากตัดสินใจที่จะทำต่อแล้วนะนี่เราเอามาให้ดูทุกครบทุกภาคนะฮะที่เดินทางไปนะฮะแล้วก็วันนี้บางส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เดินทางมาในห้องส่งนะฮะแล้วพอดีเราจะทำต่อมาเที่ยวตลาดลงไปพื้นที่ตามเวทีต่างๆเนี่ยท่านนายกสัมผัสได้ถึงอะไรบ้างสัมผัสในความหวังที่มีกับเรานะความหวังแล้วก็ความรู้สึกที่เขาดีกับเราไงแล้วเขาต้องการหลายอย่างที่ผมมองแววตาเขาออกว่าเขาต้องการอะไรที่มันดีขึ้นนะดีกว่าเดิมใช่ไหมแล้วเขาก็รู้ว่าเราทำมันไปแล้วบ้างแต่อาจจะยังไม่ถึงเขาใช่ไหมเพราะผมทำทุกจังหวัดในระหว่างที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งเนี่ยผมทำทุกจังหวัดนะแม้กระทั่งจังหวัดใดก็ตามที่ไม่ได้มีส.ส.ของเราเองใช่ไหมผมก็ไปให้นะทำทั้งประเทศไงทำทั้งประเทศเพราะนี่คือคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมล่ะใช่ไหมทุกช่วงวัยคน70ล้านคนนะถ้านึกถึงว่าเรามีครอบครัวนะบางคนก็มีครอบครัว3คน5คน7คนลูกเท่านั้นเท่านี้ผมมีครอบครัวผมมัน70ล้านคนน่ะแล้วผมจะต้องดูแลให้เขามีความสุขเขาก็หวังผมคนเดียวเท่านั้นเองนะแต่ผมก็ต้องมีทีมงานของผมเพื่อจะช่วยกันทำสิ่งนี้ให้สำเร็จผมคิดอย่างนี้นะเวลาไปก็ดีใจเนี่ยมานั่งอยู่หลายคนนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตามไปทุกที่เหมือนกันนี่คือแฟนคลับระหว่างลงพื้นที่เนี่ยได้ไปสัมผัสมีคำพูดไหนนะครับที่ได้รับเป็นพลังกลับมาหรือว่ามีการกระทำอะไรใหม่ไหมที่ยังจำได้ก็เขาเจอหน้าเขาเห็นผมยิ้มใช่ไหมเขาไปนายกยิ้มสวยนี่นะ ไอ้ยังไงเขาขอทีหลังเขาขอให้นายกยิ้มสวยๆหน่อยใช่ไหมบางคนก็มาขอกอดขออะไรต่างๆใช่ไหมผมก็ถือว่าเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วใครจะกอดก็กอดเธอใช่ไหม ไม่อันตรายไม่อันตรายนะหลายคนก็มาบอกว่าฝากโน่นหน่อยนะฝากนี่หน่อยนะฝากอะไรนะบางทีก็ใส่ซองกระดาษมา คือเป็นปัญหาของเขานะคือสรุปว่าครึ่งๆที่ส่งมาเนี่ยครึ่งหนึ่งชมขอบคุณชอบอีกครึ่งในแต่ปัดอีกครึ่งซองไงนะปัญหายิบยิบยิบไปอย่างเงี้ยตรงรถบ้างตรงนี้บ้างผมก็เอากลับมานะแล้วก็มาไอ้นี่ชมผมใช่ไหมแจกไว้นี่ความภาคภูมิใจแล้วมีกำลังใจทำงานต่อไปไอ้ตรงนี้คือปัญหาใช่ไหมโซอีตาคนนี้ดิ ไปตามมาทีนี้ถามคุณพีรพันธ์บ้างฮะจากการได้สัมผัสกับท่านนายกแล้วมาร่วมงานกันเนี่ยนะท่านนายกเป็นคนทำงานด้วยยากไหมไม่ยากเลยครับทำไมครับก็ทำงานไงถ้าสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนทำงานถ้าใครเป็นคนทำงานกับผมเนี่ยต้องทำงานกันได้ดีแต่ผมจะทำงานยากกับคนที่ไม่ทำงานครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมทำงานกับท่านมาก็3ปีกว่านะผมมีความสุขที่สุดในชีวิตการเมืองครับและที่สำคัญที่สุดตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เราได้ทำงานกับคนดีใช่ไหมผมสำหรับชีวิตผมเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะโชคดีที่สุดก็คือเราได้เจอคนดีถ้าชีวิตเราเจอแต่คนไม่ดีอ่ะมันก็มีปัญหาทั้งชีวิตงั้นถ้าเราเจอคนที่ดีๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกชีวิตมันดีนะครับเพราะนั้นเมื่อผมได้พบท่านเนี่ยผมไม่เคยรู้จักท่านเลยนะไม่เคยเลยนะครับก็ตอนแรกที่มาทำงานกับท่านก็ยังไม่รู้เลยว่าท่านเป็นยังไงก็เกรงๆเหมือนกันนะครับแต่พอได้มีโอกาสได้พูดคุยได้ทำงานเอ้ยท่านเป็นคนตลกนะมีตรงไหนที่เล่าให้ฟังบ้างไหมก็บางทีเวลาท่านคุยอะไรเงี้ยท่านก็จะมีมุกเล่นท่านมาเรื่อยอ่ะนะครับแล้วที่สำคัญคือคนที่คิดว่าท่านอย่างนั้นอย่างเงี้ยคุยไม่เป็นคนเราทุกคนอ่ะมันก็มีเรื่องที่ชอบไม่ชอบใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าท่านชอบอะไรไม่ชอบอะไร
ถ้าคุณไปคุยแต่สิ่งที่ท่านไม่ชอบแล้วท่านจะคุยกับคุณยังไงแล้วคุณก็บอกทีนี้เรื่องท่านคุยเรื่องอะไรท่านสนใจเรื่องงานคุณก็ต้องคุยเรื่องงานใช่ไหมนี่คุณไม่คุยเรื่องงานแล้วไปคุยกับท่านรู้เรื่องได้ไงใช่ไหมครับฮะเพราะฉะนั้นรู้ใจกั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 นฮะแล้วอย่างปฏิกิริยาตอบรับกระแสตอบรับในฐานะที่คุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นนักการเมืองเข้ามาทางการเมืองก่อนพลเอกประยุทธ์จากการลงพื้นที่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้ผมพูดทุกที่เลยนะว่าชีวิตการเมืองผมเนี่ยผมยังบอกท่านเลยท่านเชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่ทราบผมตอนแรกก็ไม่ตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยได้ลงพื้นที่กับท่านแต่พอเป็นเลขาธิการนายกก็ต้องไปผมก็ไปครั้งแรกก็เกรงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะจะมีกระแสตอบรับแบบไหนคนชอบไม่ชอบนะครับปรากฏว่าไปตั้งแต่ครั้งแรกกลายเป็นว่าประชาชนตอบรับท่านมากและอยากพบอยากเจออยากเข้ามาคุยนะครับแล้วที่สำคัญที่ผมแปลกใจที่สุดเลยก็คือเด็กนะครับเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆเด็กชั้นประถมเด็กมัธยมเด็กระดับมหาลัยมันผิดกับที่เราเคยเข้าใจหรือที่เราอ่านสื่อฟังจากสื่อนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะนะครับประกอบกับท่านจริงๆแล้วผมเรียนว่าท่านเป็นคนที่มีบุคลิกดีเป็นกันเองนะครับกับประชาชนก็ยิ่งลงไปอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แบบที่เขาเคยเห็นในข่าวหรืออ่านข่าวเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มันเลยทำให้กระแสของท่านในการตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆแล้ว30ปีในการทำงานการเมืองผมมาเนี่ยผมเคยอยู่กับคนที่ทางการเมืองมีฟีเวอร์เยอะๆเนี่ยยังไม่เท่ากับผีของท่านเลยนะครับผมพูดเดี๋ยวผมไม่ได้เอาใจนะผมพูดกับท่านมาตลอดเพราะผมเป็นคนตรงๆพูดเอาใจคนไม่เป็นนะครับผมไปกับท่านทั้งภาคเหนือทั้งอีสานทั้งภาคใต้ทั้งภาคกลางมันแปลกใจว่าทุกที่มันมีกระแสตอบรับเหมือนกันหมดนะแล้วที่เหมือนกันอีกซึ่งผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคือช่วงวัยของคนที่มาตอบรับท่านเนี่ยก็คือเหมือนกันทุกจังหวัดทุกภาคก็คือตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้สูงอายุนะครับเราจะเห็นในภาพข่าวเนี่ยนะครับบางพรรคการเมืองบางนักการเมืองก็จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับบางคนก็จะเป็นกลุ่มภาคนู้นภาคนี้แต่ของท่านเนี่ยผมอยากเรียนเลยครับว่าได้คนทุกช่วงวัยจริงๆจะเห็นในภาพบางทีท่านก็อุ้มเด็กใช่ฮะเด็กตั้งแต่เด็กเขาจากมาหาท่านเองนะหลายคนที่มาหาท่านเนี่ยเมื่อมาถึงก็มาเกาะขาเรียกลุงตู่ลุงตู่ผมก็ทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกภาคด้วยภาคเหมือนกันหมดซึ่งผมในฐานะอยู่การเมืองมา30ปีเนี่ยไม่เคยเจอบางคนเนี่ยเขาก็ได้รับคะแนนนิยมที่ภาคนี้พอไปอีกภาคนึงก็เฉยเฉยนึกออกไหมครับครับหรือคนช่วงวัยนี้เขานิยมอีกช่วงวัยนึงเขาก็นิ่งนิ่งแต่สำหรับท่านเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับหลังสุดเราไปที่สุราษฎร์ครับนะครับผมเนี่ยบอกกับท่านเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะท่านคิดว่าผมเอาใจป่ะปรากฏว่าไปที่สุราษฎร์ครั้งหลังเนี่ยพี่ชุมพลกัญจนะก็มาพูดกับท่านแบบเดียวกับผมเลยท่านจำได้ไหมพี่ชุมพลมาบอกพี่ชุมพลพูดแบบเดียวกับผมเลยว่าตั้งแต่แกอยู่การเมืองมา 20-30 ปีเนี่ยไม่เคยมีที่ไหนได้รับการกระแสตอบรับเหมือนที่ท่านได้รับซึ่งมันตรงกันข้ามกับที่สื่อเขียนหรือว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ท่านโดยสิ้นเชิงนะเราเห็นว่าถ้าเป็นอย่างที่สื่อเขียนหรือเป็นงั้นเมื่อสักครู่คุณสันติถูกเปิดอ่ะมันไม่มีทางมีภาพแบบนั้นเลยแล้วนี่คนจริงๆไม่ใช่คนอวตารในโซเชียลครับคนอวตารก็ขอบคุณอีกอันนึงที่หัวหน้าพรรคบอกผมนะว่าผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางการเมืองใช่ไหมในการไปหาเสียงอะไรต่างๆท่านก็ชี้ให้ผมดูไอ้เวลาไปคนเยอะๆเนี่ยโอเคละเขามารับผมใช่ไหมพื้นที่กว้างใหญ่หลายๆพันเนี่ยแต่เขาท่านชี้ให้ผมดูอ่ะท่านดูสิครับข้างถนนเนี่ยวิ่งกันออกมาต้อนรับมาต่างๆเหล่านี้นะมาโบกมือพวกนี้ไม่ใช่แนวร่วมผมนะคือเขาคงรักผมอ่ะเขาถึงออกมาจากบ้านเขารอทางไปตรวจราชการเนี่ยคุณจะได้ถูกเครื่องไหมไปตรวจราชการนะไม่ใช่ไปหาเสียงนะพอชาวบ้านรู้ว่าท่านมาเนี่ยเขามายืนออกมายืนรอหน้าบ้านตามถนนเนี่ย
เต็มไปหมดจนท่านจะต้องบอกให้คนรถแบบขับช้าๆแล้วเปิดพูดคุยทักกับเขาไว้ด้วยเลยบางทีต้องจอดรถลงไปโดยที่ไม่ได้กำหนดไว้เลยนะแผนตรงนั้นแต่เพราะคนรอเยอะไงท่านเห็นคนรอเยอะขบวนจะต้องวิ่งไหมนี่ผมก็บอกจอดรถตรงนี้พอจอดป้าก็ลงไปทักทายน่ารักไหมแล้วการเมืองแรงอย่างเงี้ยการเมืองแรงอย่างเงี้ยไม่กลัวเหรอฮะเรื่องคนปองร้ายหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราตัดสินใจแล้วแต่วันแรกที่เราจะทำต่อผมคิดว่าคนเรานะทำความดีนะก็พระคุ้มครองใช่ไหมผมก็ไหว้พระไหว้ขอโน่นนี่ทุกวันนะแต่ไม่ใช่สายมูนะ สายมูเขาเรียกผมสายมูผมก็พุทธศาสนานี่แหละสวดมนต์แล้วก็การสวดมนต์ทั้งวันที่สุดคือไม่ใช่เพื่อตัวเองผมสวดให้เพื่อประเทศชาติประชาชนมีความสุขนะประเทศชาติปลอดภัยทุกวันทุกคืนเนี่ยนะแล้วก็ขอให้บ้านเมืองสงบใช่ไหมให้ทำงานให้สำเร็จใช่ไหมแล้วเวลาไปไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนพี่น้องของเรานะเวลาไปที่ไหนทุกที่นะให้เข้าใจด้วยเวลาผมไปที่ไหนก็ตามผมเอาหัวใจผมไปด้วยไงหัวใจเราต้องยิ่งใหญ่เข้าใจไหมที่จะแบ่งปันให้คนทุกคนเข้าใจไหมเขารักเราเราต้องรักเขาตอบเขาไม่รักเราเราก็ต้องรักเขาอยู่ดีอ่ะเพราะเขาเป็นคนไทยใช่หรือเปล่าใช่แล้วองค์ประกอบความสำเร็จเนี่ยมันจะสำเร็จได้ก็คือในทางการเมืองเนี่ยหนึ่งผู้นำสองพรรคสามมวลชนผู้สนับสนุนพรรคทำไมพรรครวมไทยสร้างชาติกับผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคมีตรงกันคุณพีรพันธ์มองยังไงหนึ่งนะครับผมอ่ะตั้งใจทำพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งแต่วันแรกที่คุยกับท่านเลขาธิการพรรคกันสองคนว่าพรรคเราเนี่ยทำกันสักครั้งไหมเป็นพรรคที่รวมคนดีมาไว้ด้วยกันที่นี่คนที่ทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และเพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริงอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ผมคุยกับคุณเอกนัทนะครับแล้วผมได้พลเอกประยุทธ์ดีกว่าผมอีกมันจะไม่ทำให้พรรคนี้ยิ่งเป็นพรรคของคนดีเหรอครับเรียกได้ว่าเป็นผู้นำที่ใช่สำหรับพรรคที่เราคิดเอาไว้เลยใช่ผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่พอผมมาความจริงผมก็เบื่อการเมืองแล้วนะตอนนั้นอ่ะกะว่าจะหยุดแล้วเหมือนกันแต่พอมาทำงานกับท่านเนี่ยก็เริ่มกลับมามีไฟใหม่นะครับเพราะว่าเห็นว่าท่านก็อายุมากกว่าเรานะท่านยังทุ่มเทอย่างนี้แล้วท่านก็ไม่ใช่นักการเมืองนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นนักการเมืองมา30ปีเราจะทิ้งง่ายๆในที่ท่านยังไม่ทิ้งเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเริ่มมีไฟแล้วไอ้คำว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มาจากท่านในช่วงโควิดมันผมได้ยินคำนี้ผมรู้สึกใช่เลยมันเข้าใจในหัวใจผมเลยว่าคนไทยไม่ร่วมกันสร้างชาติแล้วใครจะร่วมเพราะฉะนั้นคำนี้มันไปกระตุกใจผมว่าต้องทำพรรคการเมืองชื่อนี้ครับเพราะฉะนั้นคนนี้แหละคือผู้นำที่ตรงกับอุดมการณ์ที่เราวางไว้ใช่แต่วันนั้นท่านยังไม่ได้มาอยู่กับผมนี่แหละสิแล้วทำไมถึงคิดว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่ใช่สำหรับพลเอกประยุทธ์ฮะมันอาจจะที่ทำงานร่วมกันมา 3-4 เดือนที่ท่านเป็นที่ปรึกษานะ30ปีสามสี่ปีเลยไอ้นั่นที่ปรึกษา3-4ปีไอ้เป็นเลขาเนี่ย3-4เดือนพอได้นะพูดผิดบอกแล้วนายกเป็นคนจริงๆแล้วนะรู้จักท่านมานานแล้วล่ะนะในฐานะท่านเป็นผู้พิพากษาเป็นนักกฎหมายเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมใช่ไหมใช่ครับผมก็เชื่อมั่นท่านมาครึ่งตัวละยังไงปลอดภัยแน่ปลอดภัย มันต้องได้นักกฎหมายที่ซื่อสัตย์มีประสบการณ์แบบนี้มาทำงานการเมืองใช่ไหมจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าทำไมผมถึงตัดสินใจอยู่กับพรรคนี้เพราะว่าเป็นมีอุดมการณ์เดียวกันไงใช่ไหมเราทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของประเทศใช่ไหมใช่นะอันนี้ผมพูดแค่นี้พอคงเข้าใจและนี่ถือว่าดีเนตรงกันไงตรงกับพวกเราทุกคนในห้องนี่แหละที่บ้านด้วยใช่ไหมพอดีเนตรงกันขึ้นมาปั๊บเราก็มาดูที่ว่าเอ๊ะพรรคเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างนะตากับหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเลขาพรรคอะไรต่างเนี่ยผู้ประกอบกำลังเขาเรียกผู้ประกอบกำลังประกอบกำลังของพรรคเนี่ยดูแล้วน่าเชื่อถือน่าเชื่อมั่นมันมีทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่มีทุกเจนน่ะอยู่ในเนี้ย
นะเราจะได้ผสมผสานกันยังไงเพราะว่าบางทีคนค่อนข้างกระสูงวัยแบบผมเนี่ยนะก็อาจจะคิดช้าอาจจะมองไม่เห็นอะไรต่างๆนี่ใกล้จะสูงวัยนะยังไม่ถูก คือยังมีสติปัญญาที่จะคิดได้อยู่แต่เราต้องการความคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานมาผมฟังหมดแหละครับวันนี้ที่มาทำอยู่วันนี้นะเพราะผมเอาใจเข้ามาใส่ใจผมนั่นนิสัยพวกนี้เอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรามันถึงจะรักกันมันถึงจะร่วมมือกันได้เข้าใจไหมถ้าแตกแยกกันไม่มีทางทำอะไรสำเร็จหรอกนะผมอยู่กับในกองทัพมานานพอสมควรเพราะนั้นการเหมือนกับผมพาคนไปรบอ่ะนะพาคนไปอยู่ชายแดนไปอยู่สนามอะไรอย่างเงี้ยนะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะดูแลซึ่งกันและกันนะนั่นแหละคือทหารไม่งั้นรบกันไม่ได้หรอกใช่ไหมนำพาไปไหนก็ไม่ไปใช่ไหมไปรบตรงไหนมันก็ไปสู้ใช่ไหมเราก็ต้องไปกับเขาแหละนะเดี๋ยวก็มาประกอบกำลังกันจนกลายเป็นรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแล้วตกลงใครจีบใครก่อนกันเนี่ยคุณพิรพันธ์กับท่านนายกไปจีบมาเป็นที่ปรึกษาก่อนท่านบอกผมไว้ว่าท่านจะตั้งพรรคการเมืองผมบอกก็ดีนี่ใช่ไหมผมบอกก็ดีนี่ท่านจะได้ช่วยทำการเมืองให้มันดีขึ้นให้มันดูโปร่งใสดูมันอะไรล่ะเรียกว่าเป็นการเมืองที่มันมีคุณภาพอ่ะนะผมบอกก็ดีแล้วนี่ก็มาน่าจะได้ช่วยกันทำช่วยกันผมยังไม่ได้อยู่เขาเลยนะยังไม่ตัดสินใจเลยตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมผมก็บอกดีใจที่ได้พรรคการเมืองขึ้นใหม่พรรคนึงแล้วเป็นพรรคที่น่าเชื่อถือเชื่อมั่นเพราะหัวหน้าพรรคก็ดีลูกพรรคก็ดีใครก็ดีคือดีไปหมดอ่ะแต่ผมไม่ตัดสินใจเลยตอนนั้นนะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนใช่ไหมสถานการณ์มันเปลี่ยนหลายอย่างด้วยกันทำให้ผมตัดสินใจแล้วผมก็นึกออกว่าถ้าผมต้องเปลี่ยนผมจะไปอยู่กับใครดีเนี่ยนึกถึงใครล่ะก็นึกถึงลุงตุ๋ยเขาทีเดียวจำได้ไหมจำได้ไหมผมพูดตอนแรกเราไม่ได้บอกอะไรอยู่เขาเลยนะเนี่ยเขาบอกเขาจะทำพรรคการเมืองแล้วก็คิดไว้ในใจแต่บันทึกไว้แล้วล่ะบันทึกไว้ว่าถ้ามีอะไรขึ้นมากูจะไปไหนวะเนี่ยจะไปที่ไหนดีเราจะไปที่ไหนได้แต่นึกถึงตุ๋ยเขาไงก็เลยถึงมาอยู่กับเขาเนี่ยแหละแล้ววันนี้ก็มีความสุขไงทุกคนคิดไปด้วยกันพักเดิมเนี่ยไม่ฟังก์ชันแล้วฮะพักที่เคยเสนอชื่อคราวที่แล้วพักอะไรนะพักพลังประชารัฐที่เคยเสนอชื่อคราวที่แล้วไม่ฟังก์ชันแล้วก็เลยต้องมาชื่อพักอะไรอ่ะ เป็นอดีตไปแล้ว คนเรามันก็ต้องมีอดีตปัจจุบันอนาคตแหละนะ หลายอย่างแต่ไม่ได้เกลียดกันนะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้เกลียดกันเพียงแต่ว่าบางอย่างมันไม่ตรงกันแล้วเริ่มไม่ตรงกันแล้วนะหลายอย่างพอไม่ตรงขึ้นมาเราก็ต้องหาคนตรงมาทับด้วยกันไงเราก็ต้องเปลี่ยนมาอยู่กับทางนี้เพราะมันตรงกันนะก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะวันนี้อย่าเราไม่ใช่คนอะไรสร้างความแตกแยกนะต้องรักกันความรักเนี่ยมันรักวันเดียวก็รักตลอดชีวิตอ่ะเข้าใจป่ะป้าใช่ไหมเหมือนรักป้าใช่ไหมทีนี้พอตัดสินใจทำต่อฮะก็จะถูกโจมตีว่าสืบทอดอำนาจเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนระหว่างการอยู่เพื่อทำต่อกับสืบทอดอำนาจอันนี้ผมคิดว่าสุดแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินเนาะคือเรากำหนดตัวเองไม่ได้หรอกนะการที่จะอยู่ต่อต้องดูว่าอยู่ต่อเพื่ออะไรล่ะเพื่อทำอะไรทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินไหมนะทำให้กับประชาชนไหมทำให้บ้านเมืองปลอดภัยไหมอันนั้นแหละคือคำตอบว่าทำไมต้องอยู่ต่อแล้วผมถามที่ว่าอยู่กันมา8ปีเนี่ยผมมีเรื่องอะไรที่มันเสียหายไหมผมถามทุจริตอะไรไหมใช่ไหมก็หลายคนก็พูดโน่นพูดนี่หาว่าผมนี่โน่นไม่ใช่ว่าผมไม่ถูกตรวจสอบนะผมถูกตรวจสอบตลอดเวลาเนี่ยถามท่านได้เพราะว่าบางทีก็เลยสภาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมตลอดเวลาแหละแต่ผมก็อยู่กันถึง8ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะป้านะใช่ไหมเนาะอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอาเข้ามาง่ายๆก็คือเหมือนที่สุดหลักง่ายๆไอ้คือคำถามข้อแตกต่างเราอะทำต่อกับสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจคือตัวแหวงหาอำนาจเพื่อตัวเองแต่ทำต่อคือหาอำนาจเพื่อทำให้ประชาชนประชาชนเนี่ยคือหัวใจของพวกเรานะประชาชนทุกคนนะจ๊ะครับนี่แหละอะไรนะไปทนอย่าปล่อยมือเราก็แล้วกันเราจะพูดท่านผู้ชมตะโกนขึ้นมาอย่าปล่อยมือประชาชนนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งก็คือทำต่อเนี่ยคื
ทำให้บ้านเมืองให้ประเทศชาติประชาชนแต่ถ้าเป็นพวกสืบทอดอำนาจเนี่ยคือทำเอาเข้าพกเข้าห่อเอาเข้าตัวเองซึ่งตัวนี้พลเอกประยุทธ์นี่ชัดเจนคือคิดไม่คิดเลยคิดไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้คิดไม่ได้เลยตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วท่านคิดแบบนั้นไม่เป็นนะคิดไม่เป็นอ่ะผมไม่ใช่คนขี้โกงอ่ะแล้วก็สุดท้ายก่อนจะพักนะตอนตัดสินใจทำต่อเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอ่ะได้ถามคนที่บ้านไหมขออนุญาตผบ.ที่บ้านไหมก็ต้องปรึกษากันเนาะธรรมดานะก็คนในครอบครัวเดียวกันทั้งภรรยาทั้งลูกก็เป็นห่วงเป็นใยผมใช่ไหมแต่ผมก็อธิบายว่าเหตุผลทุกคนจำเป็นว่าทำไมผมต้องอยู่อ้าวพูดกันอยู่สักพักหนึ่งแหละนะก็ปรากฏว่าตอนท้ายเขาก็ยินยอมให้เขาก็ตอนแรกเขาก็บอกไอ้พ่อทำมานานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นห่วงสุขภาพพ่อนะไม่อยากให้ใครมาว่าพ่อแบบนี้พ่อไม่ใช่คนแบบนั้นที่เขาว่าแต่มองเนี่ยก็ลูกไงใช่ไหมภรรยาเขาคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนท้ายสุดผมก็พูดว่าประเทศชาติสำคัญที่สุดนะลูกนะนะพ่อก็ยังมีกำลังมีสติปัญญาทำอยู่ตอนนี้ก็ขอพ่อทำอีกสักหน่อยเถอะอะไรทำนองเนี้ยนะจนกระทั่งโอเคเข้าใจกันแล้วตอนนี้ก็อีกระยะเวลาอีกไม่นานใช่ไหมนะแล้วก็เขาอยากพักผ่อนไปกับผมไงเขาไม่เคยได้ไปไหนกับผมเลยนะ8ปีมาแล้วเนี่ยนะเพราะผมไม่อยากสร้างภาระหรือให้กับคนอื่นต้องไปคอยดูแลโน่นนี่คือครอบครัวผมมันเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างสมถะใช่ไหมนี่ก็รู้ไม่คือไม่ใช่คนแบบร่ำรวยไม่ใช่คนที่แบบทำหรูเฟ่ใส่แบรนด์เนมอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีอ่ะนะลูกผมไม่มีแบรนด์เนมสักชิ้นเลยนะนุ่งใส่กางเกงซื้อสั่งทางไลน์มันใส่ตัว300มั้ยนะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะผมไม่ได้สอนเขามาแบบนั้นเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะจ๊ะอันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวผมตัดสินใจแล้วก็ได้รับอนุญาตจากภรรยาเรียบร้อยนะYes, sir.